ต้นวันเนี้ยข้าดีใจมากเลยที่ได้มาเปิดร้านขนมจีนใช่เราก็ไปมาหลายที่แล้วเนาะแต่ว่าหมู่บ้านเนี้ยเรายังไม่เคยมาเลยไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยเขาจะชอบขนมจีนเราไหมชอบแน่นอนเนาะอร่อยมากต้นเดี๋ยวเองไปจัดร้านตรงนู้นไปลูกค้ามาจะได้กินสะดวกเอาตัวนี้ไปวางด้วยโอเคต้นเองมาดูนี่สิน้ำยาขนมจีนเรามันน่ากินจริงเลยดูหอมจริงด้วยว่ะเองหอมมากครับอันนี้สูตรคุณย่าคุณยายข้าเลยนะมาดูกันดีกว่าว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาจะชอบขนมจีนเราไหมเอาโบลูกค้ามาแล้วนี่ลูกค้าเลยขนมจีนครับขนมจีนขนมจีนค่ะร้อนๆอร่อยๆเลยค่ะหอมๆเลยนะคะ20บาทเองค่ะจานละ20บาทครับเฮ้ยพี่ตาลมีร้านขนมจีนมาเปิดใหม่อ่ะพี่ลองไหมน่าลองนะผมว่ากลิ่นหอมเชียวปะพี่ตาลขายไงครับผมชุดละ20บาทค่ะงั้นเอา2ชุดเลยพี่ตาลอาจารย์รับเลยนะคะเชิญนั่งด้านนู้นค่ะโอเคครับต้องไปดูแลลูกค้าไปถามน้องน้ำมากินอะไรอ่ะต้นเรียบร้อยแล้ว2ชุดเอาไปเสิร์ฟเลยโอเคอ้าวมาแล้วครับผมขนมจีนอร่อยๆมาเสิร์ฟแล้วครับค่ะชิมก่อนเลยชิมก่อนเจนทำไมดูรสชาติไม่เข้มข้นเลยอ่ะไม่ค่อยเข้มข้นเลยพี่ตาลน้ำยามันดูน้อยๆไงไม่รู้ว่าใช่เหมือนใส่ปลาน้อยจริงด้วยพี่กินแล้วไม่ค่อยอร่อยเลยไม่เหมือนแถวบ้านเราเลยโบดีจังเลยพอเปิดร้านปุ๊บลูกค้ากันมาแล้ว2คนใช่ๆข้าว่านะวันนี้เราขายหมดเร็วแน่ๆเลยแล้วก็จะได้กลับบ้านเร็วๆไงใช่ๆพี่ครับมานี่หน่อยครับต้นไปดูแลลูกค้าหน่อยสงสัยว่าเขาจะสั่งเพิ่มจะสั่งเพิ่มเหรอครับโหพี่จะสั่งเพิ่มอะไรน้ำยามันไม่เข้มข้นเลยอ่ะอร่อยก็ไม่อร่อยใช่กินแถวบ้านผมยังอร่อยกว่านี้อยู่พี่ของพี่เนี่ยจืดๆไม่มีรสชาติเลยเนื้อปลาก็น้อยมันต้องใส่ให้มันเข้มข้นกว่านี้นะเนี่ยใช่ขอโทษด้วยนะครับยังไงผมจะรีบปรับปรุงและแก้ไขนะครับพี่ตาลกินไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อร่อยเลยจ่ายตังค์แล้วกลับบ้านดีกว่าก็ได้เสร็จได้ตังค์ว่ะป้าป้าป้าต้นเมื่อกี้มีอะไรอ่ะโบลูกค้าบอกว่าขนมจีนแกไม่เข้มข้นไม่อร่อยเลยจริงเหรอจริงๆเลยเนี่ยลูกค้าไม่พอใจมากเลยนะโบจะเป็นไปได้ไงนี่สูตรคุณย่าเลยนะไม่อร่อยเลยเหรอต้นเขาบอกว่าไม่เข้มข้นมันเข้มข้นพี่คิดตังค์เลยครับเท่าไหร่คะ40บาทค่ะ2จานค่ะพี่ขนมจีนน่ะไม่อร่อยเลยอ่ะไม่เข้มข้นเลยใช่เสียดายเงินทำไม่ชิมหรอเราอ่ะคือเป็นไปได้ไงเนี่ยสูตรคุณย่าเราเลยนะพี่ว่านะต้องใส่เนื้อปลาให้มันข้นๆกว่านี้นะรสชาติถึงจะดีขึ้นขายจานละ20เองจะเอาเนื้อปลาเยอะแยะขนาดนั้นมาได้ไงล่ะไม่ได้หรอกต้นมันก็ไม่อร่อยนะจริงๆพี่ไม่โกหกหรอกถามน้องเขาดูสิไปพี่ตาลไปหาอย่างอื่นกินดีกว่าต้นลูกค้าบอกอยากได้เข้มข้นต้องทำไงดีอะก็ไม่เห็นจะยากเลยโบเห็นไม่น่าทิชชู่น่ะฮึทิชชู่ทำไมอะก็ใส่เข้าไปสิฮะได้เหรอต้นรสชาติเหมือนเนื้อปลาเลยไม่เคยได้ยินเหรอขนมจีนเช็ดชั่วดังจะตายที่เป็นข่าวนะใช่แล้วถ้าเราใส่ไปจะไม่เป็นข่าวหรอไม่เป็นหรอกไม่มีใครเห็นใส่ไปเถอะคนแถวนี้เขาอยากกินเข้มข้นใส่เยอะๆใส่หนักๆเลยโบเอาจริงเหรอใส่ไปเลยเอาก็เอาวะมามันคล้ายเนื้อปลาแน่หรอต้นไม่มีใครแล้วต้นงั้นเราใส่เลยดีกว่าฉีกขยำขยำนี้แล้วใช่ไหมต้นเฮ้ยมันเหมือนเนื้อปลาแล้วอ่ะต้นเฮ้ยเฮ้ยจริงว่ะต้นใส่เยอะๆเลยโบใส่เยอะๆไปเลยโหไม่เหมือนเนื้อปลามากเลยเฮ้ยช่วยกันหน่อยต้นเร็วเร็วตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นแล้วลงช่วยๆกันอยากกินแบบเข้มข้นใช่ไหมอย่างงี้จัดให้หนักๆไปเลยใส่เยอะๆชอบนักใช่ไหมเข้มข้นเอาไปเลยทิชชู่เนื้อปลาก็แพงจะเอาจากไหนมาให้ล่ะเอาทิชชู่ไปละกันเดี๋ยวข้าคนก่อนเฮ้ยเอ็งขยำดีๆเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วว้าวหิวจังเลยอ่ะเล่นที่บ้านน้องเอิญตั้งแต่เช้าแล้ว
งนี้เขาเปิดร้านขายอะไรอ่ะต้นใส่ไปเยอะๆเลยจะได้เข้มข้นชอบนักใช่ไหมอยากกินแบบเข้มข้นเหรอใส่ไปเยอะเลยใช่ใส่มาแล้วต้นนี่มันร้านขนมจีนนะแต่ทำไมพี่เขาใส่กระดาษทิชชู่ลงไปในน้ำยาเยอะขนาดนั้นล่ะแต่พวกพี่เขาก็ทำขายนี่แต่ทำไมทำอย่างนั้นน่ะตอนแรกเราจะมากินซะหน่อยแต่ดีแล้วที่เห็นก่อนอย่างนี้เราต้องถ่ายคลิปเก็บไว้ให้แม่ดูดูเขาใส่สิใส่ทิชชู่เต็มๆเลยอ่ะกลับบ้านไปหาแม่ดีกว่าน้องเขาไม่กินเหรอเดินผ่านร้านเราไปเฉยเลยต้นสงสัยไม่หิวมั้งโบงานเนี่ยเข้มข้นจริงๆเลยอ่ะถ้าใครมากินแล้วบอกว่าร้านเราไม่เข้มข้นนะข้าจะเขียงใจขาดเลยเข้มข้นแน่นอนฟิล์มแม่หิวอ่ะออกไปหาอะไรกินกันดีไหมลูกก็ดีเหมือนกันแม่แล้วแม่จะกินอะไรอ่ะแม่ก็ยังไม่รู้แต่ออกไปดูก่อนแล้วกันงั้นก็ได้แม่งั้นไปกันไปแม่ฟิล์มยังไม่กลับบ้านอีกเหรอยังไม่กลับเลยแม่รอนานแล้วเนี่ยงั้นไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องรอน้องแล้วไปหาข้าวกินกันไปจีนมาเปิดใหม่แม่กำลังอยากกินพอดีเลยแม่จะลองดูป่ะล่ะลองได้ป่ะเชิญจ้าขนมจีนอร่อยๆเลยจ้าสูตรนี้เข้มข้นมากเลยนะคะของคุณยายหนูเองค่ะจานเท่าไหร่คะ20บาทค่ะเป็น20บาทเองก็ไม่ได้แพงนะแม่แม่จะลองดูไหมล่ะได้งั้นคนละจานค่ะได้ค่ะเชิญนั่งก่อนเลยค่ะอ่ะต้อนรับลูกค้ารับลูกค้าแม่แม่ไปนั่งที่กันน้ำดื่มตามนี้เลยนะครับค่ะแม่จะกินน้ำอะไรอะเป๊ปซี่หรือน้ำเปล่าแม่เป๊ปซี่แล้วกันร้านเขาก็สะอาดดีเหมือนกันเนาะแม่ร้านนี้ฟิล์มยังไม่เคยมากินเลยอะเขาเพิ่งเปิดใหม่แน่เลยแม่ก็ว่างั้นแหละเพราะว่าแม่เพิ่งเคยเห็นต้นถ้าลูกค้าบอกไม่เข้มข้นต้นเถียงไปเลยนะโอเคเนี่ยดูซิเข้มข้นแน่นอนอแม่กินเนาะเหมือนเนื้อปลาจริงด้วยเข้มข้นเลยอะลูกค้าคงชอบอะอีกจานนึงต้นไปเสิร์ฟเลยได้เลยโบได้แล้วครับผม2จานครับขอบคุณค่ะแม่ขนมจีนร้านเนี้ยเข้มข้นมากเลยอ่ะเนื้อเป็นเนื้อใช่ดูดิปลาเป็นก้อนๆเลยลูกแม่นานๆทีอ่ะจะเจอร้านขายขนมจีนอ่ะที่ไม่ห่วงเครื่องแบบนี้นะเนื้อปลาเยอะมากเลยเนาะลูกใช่แม่ดูดิเนื้อเป็นเนื้อเลยแม่แต่ทำไมเนื้อดูแปลกๆอ่ะดูดิฟิล์มไม่ต้องคิดมากนานๆอ่ะจะเจอของดีสักทีเนื้อทั้งนั้นนะลูกแม่แบบไปว่าแปลกอ่ะเนื้อปลาแม่กับพี่ฟิล์มหายไปไหนเนี่ยแม่พี่ฟิล์มอยู่หรือเปล่าแม่พี่ฟิล์มหรือว่าเขาสองคนจะไปข้างนอกอย่างนี้เราต้องโทรหาหน่อยแล้วแม่แม่อยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ร้านขนมจีนร้านขนมจีนแถวไหนอะแม่แถวทางไปบ้านน้องเอ๋ยลูกแถวไปบ้านน้องเอ๋ยใช่ที่มีผู้หญิงกับผู้ชายขายป่ะแม่ใช่ร้านนั้นแหละลูกแม่อย่าเพิ่งกินนะถ้าเป็นร้านนั้นนะอย่าเพิ่งกินเด็ดขาดเลยทำไมน้องฟิลแม่ห้ามกินละกันอย่าน้องฟิลรีบไปหานะแค่นี้ก่อนถ้าแม่กับพี่ฟิล์มกินไปนะแย่แน่เลยแบบนี้เราต้องไปหาสองคนนั้นก่อนแล้วฟิล์มเมื่อกี้น้องฟิลโทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งกินขนมจีนทำไมอะแม่ไม่รู้เหมือนกันน้องบอกว่าเดี๋ยวมาได้แม่งั้นเดี๋ยวรอน้องแล้วกันแม่อย่าเพิ่งกินขนมจีนนะแม่ลูกค้ามาต้นจะถามพี่เอาอีกจานไหมโบทำไมน้องเขาวิ่งตะโกนไปแต่ไกลเลยว่าอย่าเพิ่งกินขนมจีนอะเฮ้ยต้นตอนที่เราฉีกทิชชู่ใส่มีใครเห็นเปล่าไม่มีนะแม่พี่ฟิล์มอย่าเพิ่งกินนะหนูมีอะไรให้ดูมีอะไรเหรอฟิลนี่พี่ฟิล์มแม่ดูนี่ตอนแรกอะน้องฟิลก็จะมากินร้านนี้แหละแต่น้องฟิลแอบมองพวกพี่เขาใส่กระดาษทิชชู่ลงไปในน้ำยาฮะกระดาษทิชชู่น้องฟิลถ่ายคลิปไว้ด้วยนะแม่ถ้าไม่เชื่อดูนี่สิไหนแม่ขอดูหน่อยฟิลมีจริงด้วยเหรอพี่เคยได้ยินแต่ในข่าวอะเดี๋ยวนี้ยังมีคนทำแบบนี้อีกเหรอใช่ดูสิฟิล์มกระดาษทิชชู่จริงๆด้วยลูกแม่เห็นไหมพวกพี่เขาใส่กระดาษทิชชู่ลงไปจริงด้วยแม่ดูดิอุ้ยกระดาษทิชชู่เป็นก้อนๆเลยอะอ้าวนี่
ไม่ใช่เนื้อปลาหรอลูกนี่ไงแม่ฟิล์มก็ว่าอยู่ทำไมเนื้อแปลกกระดาษทิชชู่ล้วนทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะแม่ถ้าฟิล์มไม่โทรมาบอกเมื่อกี้นะฟิล์มว่าถ้าเราสองคนกินจนหมดนะท้องอืดแน่เลยใช่พี่ฟิล์มแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะลูกถ้าเรากินลงไปเนาะทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยแม่ขายจานละ20ก็มีกำไรแล้วนะทำไมต้องใส่กระดาษชู่ลงไปด้วยเขาทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้านะลูกใช่แม่เราก็ไม่นึกถึงลูกค้าด้วยแล้วถ้าลูกค้าเขากินไปเยอะๆจะเป็นไงอ่ะท้องเสียมาทำไงเนาะใช่ใครจะรับผิดชอบใช่แม่มากันพร้อมหน้าเลยจะรับเพิ่มเหรอคะไม่ได้รับเพิ่มยังไม่ได้กินเลยทำไมล่ะคะยังเข้มข้นไม่พอเหรอคะเนี่ยสูตรคุณย่าคุณยายเลยนะคะเนี่ยก็ใส่กระดาษทิชชู่ไปใครจะไปกินใช่เดี๋ยวเอาที่ไหนมาพูดไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่ครับแน่ล่ะพี่ไม่มีค่ะและนี่อะไรคะดูสิคะหลักฐานต้นไหนบอกไม่มีคนเห็นไงเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นนะเออแล้วเขาเอาคลิปเรามาได้ยังไงหลังนั้นน่ะเฮ้ยแต่นี่ภาพวันนี้เลยนะสดๆร้อนๆเลยชุดที่เราใส่เลยเนี่ยเสื้อผ้าใช่ต้นแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหลักฐานคาหนังคาเขาอยู่เนี่ยทำอะไรเนี่ยพวกพี่ทำแบบนี้ได้ไงอะทำไมใส่กระดาษทิชชู่อะลงไปในหม้อให้พวกเรากินใช่ท้องอืดมาจะเป็นยังไงท้องเสียมาใครจะรับผิดชอบเออหนูต้องขอโทษจริงๆค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจแต่ในคลิปคือพวกพี่ตั้งใจใส่มากเลยนะใช่ฉีกๆแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อตอนแรกหนูก็ไม่ได้ใส่ลงไปหรอกค่ะแต่พอดีมีลูกค้ามากินแล้วบอกว่าน้ำยาของหนูไม่เข้มข้นหนูก็เลยเอาทิชชู่ใส่ลงไปเลยเพื่อจะให้มันเข้มข้นไงคะอยากได้เข้มข้นไม่ใช่หรอคะคนที่ว่าน้องอ่ะเขาไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเนี่ยมาใส่กระดาษทิชชู่ให้พวกพี่กินได้ยังไงใช่เออจริงด้วยว่าต้นใส่อารมณ์ผิดคนไปหน่อยใช่ใช่ใช่พวกเราต้องขอโทษจริงนะครับที่เอาเช็ดชู่ใส่ลงไปครั้งหน้าจะไม่ทำอีกแล้วครับเราจะไม่มาขายที่นี่แล้วนะใช่ต้นเราคงไม่มาที่นี่อีกแล้วล่ะเราต้องขอโทษด้วยนะคะการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะใช่ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นบทเรียนของพี่นะคะใช่ค่ะอย่าทำอีกนะได้ค่ะต่อไปพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะงั้นพวกหนูขอเก็บร้านก่อนนะคะพี่ๆขอโทษจริงๆนะคะขอโทษค่ะขอโทษครับพวกเราไม่คิดตังค์นะคะคิดตังค์แม่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกเหรอที่เขาขายขนมจีนแล้วใส่กระดาษทิชชู่อ่ะฟิล์มคิดว่าเป็นแต่ในข่าวนะใช่ดีนะเนี่ยที่พี่ฟิล์มกับแม่ไม่กินเข้าไปแม่ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละดีเหมือนกันนะที่ฟิล์มโทรมาเตือนทานงั้นแล้วคงกินไปแล้วแล้วก็ท้องเสียแน่เลยใช่งั้นพวกเรากลับบ้านกันป่ะเอามาแล้วครับผมขนมจีนอร่อยอร่อยครับโอ้โหผมต้องขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับทำไมอยากกินแบบพวกพี่ทำแบบนี้กับพวกเราได้ไงเอากระดาษ